สดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นะคะซึ่งในขบวนของกปปส.ได้มีการเคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์รถ6ล้อแล้วก็รถกระบะนะคะติดเครื่องขยายเสียงซึ่งนำโดยคุณจิตพัฒน์พิรมกฤษฎากรนะคะได้เดินทางมาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อที่จะปฏิญาณตนนะคะในการที่จะต่อสู้นะคะโดยใช้พลังของผู้หญิงยืนหยัดในการปกป้องแผ่นดินค่ะเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมค่ะโดยบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะกลุ่มกปปส.ซึ่งเป็นพลังของมวลสตรีได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนางสาวจิตพัฒน์กฤษฎากรแกนนำกปปส.ได้นำมวลชนกลุ่มสตรีเคลื่อนขบวนรถยนต์รถกระบะรถ6ล้อติดเครื่องขยายเสียงจากสวนลุมพินีมายังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อร่วมกันปฏิญาณตนพลังปกป้องสตรีแผ่นดินเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคม2557ทางนี้ได้ปฏิญาณตนเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองไม่ยอมให้ใครมาแบ่งแยกดินแดนแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็จะต่อสู้อย่างเต็มที่ทางนี้ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะวางพานพุ่มนะคะเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีที่บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีวัดพระแก้วตรงบริเวณถนนหน้าพระลานค่ะบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะคะเพราะมีมวลชนกลุ่มสตรีจำนวนมากที่เคลื่อนขบวนมาพร้อมกับกลุ่มกปปส.จากเวทีสวนลุมพินีแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะก็ได้มารออยู่ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วบริเวณถนนหน้าพระลานแห่งนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะนางสาวจิตพัฒน์ค่ะได้นำมวลชนมากล่าวปฏิญาณตนโดยมีการก้มกราบนะคะเพื่อที่จะกราบพระแม่ธรณีค่ะจากนั้นก็ได้มีการกล่าวนะคะนำการปฏิญาณตนนะคะโดยตั้งจิตระลึกไปถึงพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมให้ใครที่จะมาแยกแผ่นดินหรือแยกดินแดนค่ะแล้วไปชมบรรยากาศสดๆค่ะแสดงสัญลักษณ์ถึงการหลังจากที่มีการปฏิญาณตนเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางแกนนำคุณจิตพัฒน์นะคะค่ะคุณจิตพัฒน์คะวันนี้ค่ะที่มาแสดงพลังที่นี่ค่ะเราก็มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะคะแสดงพลังผู้หญิงในวันสตรีสากลแห่งชาตินะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติได้ย่อยยับและอับอายขายหน้าขนาดไหนเพราะผู้หญิงคนเดียววันนี้เราในฐานะสตรีของประชาชนชาวไทยก็เลยออกมาร่วมแรงร่วมใจและร่วมพลังกันค่ะเราก็มาขอพรจากพระแก้วมรกตแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเราให้ชัยชนะนี้เป็นชัยชนะของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะซึ่งในวันสตรีสากลวันนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงกลุ่มพลังของมวลชนที่เป็นกลุ่มสตรีค่ะก็ที่จริงเองก็ต้องกราบคารวะหัวใจพี่น้องชาวสตรีมวลมหาสตรีทั้งหลายเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราสู้กันมา4เดือนกว่านี้ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพี่น้องสตรีออกมากันเป็นจำนวนมากและไม่เคยท้อไม่เคยถอยทุกคนมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งมากค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะของทางกลุ่มกปปส.ในวันนี้ค่ะซึ่งหลังจากการปฏิญาณตนแล้วนะคะคุณจิตพัฒน์ก็จะมีการกล่าวปราศรัยผ่านรถเครื่องขยายเสียงค่ะส่วนกิจกรรมหลังจากนี้นะคะจะมีความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะติดตามรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างเป็นระยะนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรม Art Lane in the Park นะคะกิจกรรมระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ต้องเสียชีวิตในการชุมนุมที่จัดโดยกลุ่มคิดลมที่จะจัดขึ้นที่ถนนวิทยุค่ะกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มกปส.เรายังคงก่อติดให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างเป็นระยะนะคะหากมีความคืบหน้าหลังจากนี้จะรายงาน